ตรงตรงกฤษกรเกรสพลอินสารินอัพภูมิพัฒน์ภูมิภูริพันธ์นำทัพรับรางวัล Thailand Digital Award 2024ครั้งที่5ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย Digital Dynamic ต่อยอดผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดเอเชียเมื่อวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2567ณ MCC Hall The Mall Store บางแคชมรมพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์นำโดยนายทรงธรรมพลอยกาบทองประธานชมรมและคุณรัตริมธีรกุลรองประธานชมรมร่วมกับบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่จำกัดโดยคุณปิยนันท์ทิมโพกลางเป็นประธานจัดงานได้จัดงานประกาศรางวัลสุดยอดบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวกับดิจิทัลในประเทศไทยครั้งที่5 Thailand Digital Award 2024ภายใต้แนวคิดPowering Thailand Economy with Digital Dynamic ซึ่งรูปแบบการจัดงานแบ่งเป็น2 ส่วนประกอบด้วยงานเสวนาช่วงบ่ายในหัวข้อจับตาเทรนด์ Digital Marketing มาแรงในปี 2025และในช่วงเย็นยังมีการเดินพรมแดงของเหล่าดาราศิลปินอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายเพื่อเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ครั้งที่5ซึ่งได้รับเกียรติอย่างสูงจากนายจักรพลตั้งสุทธิธรรมผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการเปิดงานและมอบรางวัลครับครั้งนี้นะครับงาน Thailand Digital Award 2024เนี่ยจัดเป็นครั้งที่5แล้วครับทางผมเนี่ยที่เป็นประธานชมรมน่ะรู้สึกยินดีมากนะครับที่ในครั้งที่5เนี้ยเราได้รับเกียรติจากประธานผู้จัดประธานร่วมจัดแล้วก็มีนักแสดงชาวจีนแล้วก็ KOL รวมถึงทีมงานที่มีคุณภาพทุกท่านให้เกียรติมาร่วมกันทำให้มีงานครั้งนี้เกิดขึ้นครับทางผมทางคุณปอทางคุณแหม่มทางดร.ภูมินะฮะแล้วก็บุคลากรที่ทรงคุณวุฒิอีกประมาณร่วม50ท่านนะครับได้นัดช่วยกันนะครับหา reference หาโปรไฟล์แล้วก็คัดเลือกกันนะฮะคัดแล้วคัดอีกกว่าจะได้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้มัน make sense กับการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ครับกับและขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนคลับทุกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณนะครับKOL Influencer ดาราศิลปินทุกท่านนะคะที่มาร่วมในงานนี้แล้วก็ขอบคุณในงานช่วงบ่ายที่เป็นงานเสวนาที่เราได้จัดขึ้นแล้วก็ทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและก็สนับสนุนเรานะคะงานรอบนี้เรียกว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดจาก4ปีที่จัดมา4ครั้งที่จัดมาชมรมต้องขอบคุณชมรมนะคะที่ให้แบบของพี่ปอนะคะเข้ามาร่วมในการเป็นประธานร่วมจัดงานในครั้งนี้ด้วยครับค่ะอย่างที่นะคะวันนี้เป็นความสำเร็จของงานวันนี้ยิ่งใหญ่มากรู้สึกไงบ้างคะครับก็รู้สึกยินดีและก็เป็นเกียรติครับที่ได้มาเข้ามาร่วมเป็นประธานร่วมจัดงานนะครับผมแนะนำให้สิทธิแฟนนะครับวันนี้มีโปรเจกต์ร่วมกันเป็นทีมแล้วก็มาขับเคลื่อนร่วมกันจริงๆครับก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับเราทั้งดาราด้วยครับมากสำหรับตัวผมนะครับในฐานะคนไทยแล้วก็เป็นคนไทยอยู่ที่เมืองจีนเป็นพิธีกรรายการทีวีที่จีนรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้และได้มีโอกาสสัมมนาในช่วงบ่ายถือว่าเป็นโอกาสที่ดีก็คราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางดาราทั้งสองท่านได้ให้สัมภาษณ์ว่าความรู้สึกในการมาร่วมงานครั้งนี้ได้รับรางวัลเป็นอย่างไรครับเซอร์เซียนจังหนานิเชนสวยเซอร์เซียนได้หลีโค้ดเซอร์เจียงมีโยชมิยะตะการเฉยจังอิงเทียวเหลี่ยชื่อจังหนานิเชนสวยสวัสดีครับ大家好，我是江南。这次呢，能获得这个奖呢，我非常的高兴。然后呢，也希望在未来呢，能够更一步的将中泰文化进行传播。也希望中泰一家亲未来越来越好。คุณจางหนานะครับเป็นพิธีกรจากสถานีโทรทัศน์ฉงชิ่งนะครับได้บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับที่ได้มาร่วมงานและได้รับรางวัลในครั้งนี้แล้วเขาหวังว่าเขาจะเป็นสะพานที่สร้างสรรค์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แน่แน่ยิ่งขึ้นให้สมกับว่าไทยจีนใช่หรือไม่เป็นพี่น้องกันต่อที่คุณจางยี่เซียวนะครับจางยี่เซียวนี่อยู่ใช่ไหมครับการเชิญครับค่ะ大家好，我是张怡潇，因为很开心，每一次都会以这个文化交流大使的身份跟大家见面。那希望在以后的这个日子当中，也可以更加促进两国的一些发展和音乐交流，创作出更好、更多的优秀的音乐作品给大家。คุณจางยี่เซียวนะครับในฐานะที่เป็นนักร้องเนี่ยและได้มีโอกาสมาที่ประเทศไทยบ่อยครั้งในฐานะผู้ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาในครั้งนี้เธอรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับและหวังว่าจะใช้ดนตรีเป็นสะพานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้นขอบคุณครับก็ในนามของชมรมพัฒนาธุรกิจทรัพยากรมนุษย์นะครับ
และบริษัทมีสไตล์เอเจนซี่นะครับแล้วก็ครับรวมถึงบริษัทไทยหานปิงฮะพวกเรานะครับขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับรางวัล Thailand Digital Award 2024ซึ่งจัดเป็นครั้งที่5นี้จากใจจริงเลยนะครับว่าพวกเราเนี่ยคัดแล้วคัดอีกจริงๆฮะทุกท่านเนี่ยไม่ได้มีใครที่มีกรณีพิเศษเลยว่าทรงคุณวุฒิและผู้ควรกับรางวัลนี้ค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะขอบคุณพี่ๆนักข่าวทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความสนใจกับงานนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆแฟนค่ะทุกคนเลยนะคะที่รอชมแล้วก็ให้กำลังใจKOL influencer ดาราที่มารับรางวัลในวันนี้首先是有点受宠若惊哈没有想到会有这么多的人其次呢我觉得我们肩上的任务更重了更重了一定要更加的为我们的中泰交流做出贡献เขาบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับที่เห็นแฟนคลับมาต้อนรับอย่างมากมายขนาดนี้และรู้สึกว่าการมาในครั้งนี้ครับทำให้เขารู้สึกว่าจะต้องเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ไทยจีนให้แนบแน่นยิ่งขึ้น因为泰国是一个对因为泰国人民的热情还有他们的好客始终感染着我们所以呢每一个中国人可能第一个想到旅游的地方就是到泰国来所以希望就是以后会两家越来越好像我今天的衣服一样紫气东来ตัวเขานะครับบอกว่ามาเห็นแฟนคลับที่มาต้อนรับอย่างอบอุ่นขนาดนี้มันเหมือนสะท้อนความเป็นไทยอย่างหนึ่งคือเป็นคนอบอุ่นและต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยเหตุนี้แหละครับทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนจำนวนมากมาเที่ยวที่เมืองไทยและตัวชุดเขาก็เหมือนเป็นการผสมผสานระหว่างความวัฒนธรรมจีนและดอกไม้งามๆของเมืองไทยครับ